ผมชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัท World Class Innovation และผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เราเรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์ World Plan สูตรไอออนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกับคู่หูเขาก็คือ World Plan ไคโตซานคู่นี้ครับเป็นคู่ที่เกษตรกรในเมืองไทยเราตอนนี้ได้รับความนิยมสูงจริงๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากันนะครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนึกภาพตามผมก่อนว่าวันนี้ถ้าเรามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทชนิดไหนก็แล้วแต่พืชทุกชนิดต้องใช้รากในการดูดซึมอาหารทีนี้ปัญหาหรือสภาพของพืชอยู่ที่อาหารที่อยู่ในดินนี้เขาเพียงพอหรือเปล่าถ้าต้นไม้ต้นนี้เขามีสภาพที่ไม่ปกติป่วยไม่ว่าจะเครียดจากแดดจากลมจากฝนหรือจากดินที่มีความเป็นกรดผ่านการใช้เคมีมาเยอะมากนะครับการดูดซึมของรากเขาก็จะน้อยลงสภาพพืชก็จะไม่ดีครับโทรมนะทีนี้วิธีการแก้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือการใส่ปุ๋ยลงไปในดินซึ่งการดูดซึมของเขาไม่เป็นปกติเหมือนตอนสภาพที่แข็งแรงเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเขาแบบไหนนะครับวันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ที่ผมกำลังพูดใช้นาโนเทคโนโลยีในการทำให้มันเล็กลงถึงขนาดเป็นลักษณะของอีออนนะครับหรือไอออนนั่นเองนะซึ่งทำให้สามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีลดการสูญเสียอย่างมหาศาลวันนี้เวิร์มแพนสูตรอีออนของเราตัวนี้เป็นสารเข้มข้นของกลุ่มของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตซึ่งอยู่ในรูปของสารคีเลตคือการที่สามารถจับกับสารอาหารที่พืชต้องการได้ทุกชนิดนะครับลดการสูญเสียเป็นอย่างมากทำไมผมต้องพูดแบบนี้พืชไม่ได้ต้องการธาตุอาหารทุกชนิดในปริมาณที่มากๆเลยแต่ละครั้งนะพืชเขาต้องการครั้งละเล็กน้อยมากนะแต่ต้องการให้ครบแต่การให้ของเราทุกวันนี้ยังต้องพึ่งพาของการให้เคมีอยู่พืชอาจจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารเหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ถ้าพืชมีการดูดซึมได้น้อยลงวิธีการแก้ของเรามันต้องเป็นการแก้แบบการให้น้ำเกลือคนนะครับถ้าคนป่วยให้น้ำเกลือก็ฟื้นมีธาตุอาหารเข้าเส้นเลือดได้เมื่อพืชได้ธาตุอาหารครบถ้วนโดยที่เขาไม่ต้องดูดซึมเองเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นธาตุอาหารได้ครบถ้วนจะทำให้เราสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้กว่าครึ่งนึงเลยเวอร์แพนสูดิออนของเราทำไมมันถึงได้ผลดีกับพืชอย่างมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นสูตรอีออนมันเป็นประจุไฟฟ้าซึ่งสามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีไม่ต้องรอพืชดูดซึมครับไม่ต้องรอพืชปากใบเปิดครับฉีดพ่นไปโดนใบโดนลำต้นปุ๊บซึมเข้าได้เลยถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝนตกท่านไม่ต้องกลัวเลยมันซึมเข้าเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องไปฉีดซ้ำเลยเวอร์แพนสูดิออนช่วยทำให้พืชปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะธาตุอาหารเขาเข้าสู่ห้องครัวหรือว่าใบเขาเร็วขึ้นเพราะเราฉีดพ่นเขาทางใบได้เลยแล้วเขาไปกระตุ้นการทำงานให้ใบสังเคราะห์แสงส่งผ่านธาตุอาหารรากก็จะดูดซึมธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้เร็วขึ้นเวลาที่เราใช้นะครับเราใช้ครั้งละน้อยๆฉีดพ่นทุก7วัน10วัน15วันในภาวะปกติพืชจะใช้รากดูดซึมขึ้นมาที่ใบแล้วค่อยปรุงอาหารนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาเยอะมากหลายวันเลยแต่ถ้าวันนี้เรานำธาตุอาหารที่พืชต้องการฉีดพ่นเข้าหาห้องครัวเขาเลยหรือใบเลยพืชก็จะปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสงได้ทันทีเลยนั้นการให้ทางใบจะเป็นวิธีทางแก้ที่ทำให้พืชแข็งแรงเร็วปรุงอาหารมากขึ้นสร้างผลผลิตที่ดีมากขึ้นได้อย่างชัดเจนพืชหลายๆชนิดเมื่อเขาแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มากล้ามกายครับเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อ่อนแออากาศเปลี่ยนเล็กน้อยปุ๊บเป็นหวัดเลยสภาพเดียวกันครับพืชถ้าได้สารอาหารครบถ้วนเขาก็จะแข็งแรงนะครับพืชบางชนิดสามารถที่จะส่งกลิ่นออกมาป้องกันแมลงด้วยตัวเองได้ด้วยหลักการสำคัญหรือว่าคุณค่าสำคัญของเวอร์แพนสูตรอีออนของเราคือเขาสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างครบถ้วนนะครับพืชต้องการธาตุอาหารกี่ชนิดนะครับเวอร์แพน
สูตรอิออนของเรานะครับสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักนะครับ NPK ซึ่งเรารู้จักกันแล้วไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันนะครับรวมไปถึงจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพืชไม่แพ้กันนะครับอีก7ชนิดไม่ว่าจะเป็นเล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสโบรอนโมลิบดีนัมหรือคอลินพวกนี้เราครบถ้วนหมดเวอร์แพนสูตรยอดของเราสามารถทำให้พืชแข็งแรงได้ทำให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นรวนซุยโปร่งมีโครงสร้างที่ดีรากก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเร็วเวอร์แพนของเรานะครับขนาดในการใช้เรามีอยู่แค่2ขนาดเท่านั้นเองแบบที่1ก็คือใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับช้อนที่เราพูดถึงแบบนี้นะครับไม่ใช่ช้อนกินข้าวไม่ใช่ช้อนกาแฟไม่ใช่ช้อนแบบนั้นให้ใช้ช้อนแบบนี้ครับ1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนี้ใช้กับพืชที่ลักษณะก็คือพืชประเภทล้มลุกนะครับพืชใบบางพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชเล็กๆต่างๆเราใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรในซองนี้นะครับลักษณะผงก็จะเป็นผงดำๆแบบนี้แล้ว Worldpan สูตรอิออนของเราซองนี้ขนาด25กรัมสามารถใช้ช้อนตัวนี้ตักได้ถึง100ช้อนครับโอ้โหเป็นไงครับ100ช้อนแสดงว่าถ้าเรานำไปใช้กับพืชประเภทแรกที่ผมบอกก็คือพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรซองนี้เขาจะใช้น้ำได้ถึง 2,000 ลิตรครับแล้วสามารถเพิ่มธาตุอาหารได้ครบถ้วนลดการสูญเสียได้เยอะท่านไม่ต้องไปกลัวเลยครับเพราะเราให้อาหารพืชทางใบเราฉีดพ่นให้โดนใบโดนลำต้นซะถ้าต้นไหนสูงเราฉีดพ่นไม่ถึงฉีดเข้าลำต้นเขาเลยครับฉีดเข้าส่วนที่เป็นของพืชเขาเลยเขาจะซึมเข้าได้เองท่านฉีดเร็วท่านได้พื้นที่เยอะท่านฉีดบางๆเลยครับเป็นควันเลยครับให้ฟุ้งๆเลยครับไม่ต้องฉีดพ่นเป็นน้ำครับให้เป็นควันเป็นฟุ้งๆเลยแล้วก็เดินให้เร็วเดินผ่านฟูด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 นะครับท่านจะได้พื้นที่เยอะท่านจะได้จำนวนต้นเยอะขึ้นส่วนขนาดที่2นะครับนั่นคือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับนั่นคือ2ช้อนต่อน้ำ20ลิตรใช้กับพืชประเภทพืชยืนต้นพืชใบหนาพืชเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่พืชไร่พืชสวน1ซองนี้ตักได้100ช้อนซองนี้ท่านใช้น้ำได้ถึง 1,000 ลิตรครับแนะนำให้ใช้แค่นี้ครับถ้าพืชไหนที่เราไม่มั่นใจว่าอยู่ในประเภทไหน1หรือ2ที่ผมพูดไปให้เราใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรพอถ้าประเภทไหนไม่มั่นใจนะครับให้ใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรพอแล้วใช้ไปนะครับใช้ไป7วันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งได้หมดเลยแต่ถ้าท่านตักแล้วเหลือท่านทับซองเก็บอยู่เป็นผงเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายปีครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหมดอายุง่ายๆแต่ถ้าผสมน้ำแล้วใช้ให้หมดหรือถ้าท่านบอกว่าเอาไปฉีดพ่นทางดินได้ไหมลาดโคนต้นไว้โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะเขาจะช่วยแปลงสารอาหารช่วยจับของสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วทำให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นนำไปใช้ได้ง่ายนำไปใช้ได้ทันทีนะครับเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินได้เร็วขึ้นกระตุ้นรากใหม่ให้เจริญเติบโตงอกงามได้ไวขึ้นแล้วดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นเชื่อมอนุภาคของดินให้มีโครงสร้างที่ดีนะครับมีรูพุนรากก็เจริญเติบโตได้ดีผมอยากให้ท่านดูการละลายตัวของผงเวอร์แพนสูตรอิออนของเราผมจะตักมานะครับปลายช้อนนิดเดียวเองดูนะครับผมเทลงไปไงครับเห็นไหมครับค่อยๆละลายตัวค่อยโรยตัวละลายลงไปเลยนี่ยืนยันลักษณะของการเป็นอนุภาคที่เราเรียกกันอยู่เสมอว่าเป็นสูตรอิออนผ่านเทคโนโลยีนาโนที่มันทำให้เล็กลงมากดูนะครับผมไม่เขย่าครับผมแค่พลิกขวดพิกดขึ้นแล้วก็พิกดลงแค่นี้เป็นไงครับกระจายทั่วแล้วครับไม่มีตะกอนไม่มีอะไรเห็นเลยว่ามันไวมากมันเร็วมากแล้วท่านพิสูจน์กินได้ดมไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วผมขอยืนยันวัวแพนสูตรอิออนของเราเป็นชีวภาพจริงๆฉีดพ่นไม่ต้องปิดหน้าปิดตาครับดูนะครับทานน้ำให้ท่านดูครับผมลงพื้นที่มาพิสูจน์ตรงนี้ 6-7 ปีแล้วให้กับพืชทุกชนิดที่เราเจอแล้วการันตีผลรับการันตีความพอใจว่าใช้แล้วไม่ดีจริงอย่างที่ผมพูดพืชไม่แสดงออกอย่างที่พูดเอาซองมาคืนเงินให้เต็มจำนวนนี่รับประกันความพอใจกันครับครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Worldpan สูตรอิออนของเรานี่เป็นสูตรที่เรามีคิดค้นขึ้นมาเองไม่ได้เอาสูตรของชาวบ้านมาทำนะครับเป็นสูตรที่เราปรับปรุงมาตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววัตถุดิบหลักๆของเรานะครับนำเข้าจากอิสราเอล
แล้วเอามา mix ในเมืองไทยเราแล้วเป็นสูตรของเราเองซึ่งมีนักวิชาการมีด็อกเตอร์ที่คิดค้นสูตรนี้ให้เราไม่ได้พูดมาลอยๆครับวันนี้ World Class Innovation เราส่งตรวจกับห้องแลบกลางที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเรามีใบเทสรีพอร์ตยืนยันว่าของเรามีสารอาหารมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับอยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูกจริงๆทีนี้เรามาดูเรื่องวัวแพนไคโตซานมี2แบบนี่คือแบบผงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ำนะใครสะดวกใช้แบบไหนใช้ได้เลยไคโตซานของเราเป็นไคโตซานที่อยู่ในรูปแบบของโอลิโกเมอร์ไคโตซานคือการต่อตัวของเขาจะสั้นแล้วเล็กแล้วพืชสามารถดูดซึมได้ง่ายได้เร็ววัวแพนไคโตซานของเราใช้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับคู่กันจะลงตัวพอดีเลยถ้าเป็นพืชเล็กเนี่ยคู่นี้ก็จะได้น้ำ 2,000 ลิตรพอดีแต่ถ้าเป็นพืชใหญ่พืชยืนต้นพืชเศรษฐกิจคู่นี้ก็จะได้น้ำ 1,000 ลิตรพอดีเวอร์แพนสูดิออนผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงแต่เวอร์แพนไคโตซานของเราผสมน้ำทิ้งไว้เลยวางไว้ได้เลยครับไปใช้เมื่อไหร่ก็ไปใช้เมื่อนั้นผสมทิ้งไว้นานยิ่งนานยิ่งดีหน้าที่หลักๆของไคโตซานที่เป็นไคโตซานจริงๆเขาสามารถช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำแล้วก็ดินได้ดีจากที่เป็นกรดเยอะก็ปรับให้มาอยู่โซนกลางๆจากที่เป็นด่างเยอะก็ปรับให้มาอยู่เป็นโซนกลางๆหน้าที่ที่2ก็คือเขาจะยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้หลายๆชนิดเลยพืชท่านมีอาการที่เป็นเชื้อราขึ้นนะครับเยอะๆท่านลองเอาไคโตซานเราผสมเข้มๆแล้วเอาใส่ฟอกกี้นะครับแล้วไปฉีดใส่ตรงที่เป็นเชื้อราเลยแล้วท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ทีนี้หน้าที่ที่3ของไคโตซานที่ดีหรือวัวแพงไคโตซานของเราคือช่วยกระตุ้นให้รากเก่าของพืชกินอาหารเก่งขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเองโอ้โหเป็นไงครับถ้าอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้วัวแพนไคโตซานจะไปช่วยกระตุ้นให้รากของพืชมีการดูดซึมดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่การกระตุ้นหรือการเพิ่มให้พืชสามารถสร้างภูมิต้านทานของโรคได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆครับพืชแข็งแรงมากขึ้นนะครับคู่นี้ท่านจะนำไปใช้แช่เมล็ดพันธุ์ก็ได้เพื่อทำให้ต้นกล้าที่เกิดขึ้นมาแข็งแรงเร็วเจริญเติบโตได้เร็วแช่24ถึง30ชั่วโมงพอละถ้าท่านใดที่แช่ข้าวนะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ถ้าท่านใดที่เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่ในแม่น้ำท่านไม่ต้องเอาคู่นี้ไปโรยใส่แม่น้ำนะครับท่านแช่ตามปกติของท่านแล้ววันไหนที่ท่านจะเอาขึ้นมาผึ่งเนี่ยนะท่านเอายกขึ้นมาแล้วท่านค่อยผสมไอ้คู่นี้ราดลงไปแต่ถ้าใครมีบ่อแช่เราแช่เลยนะครับ1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรท่อนพันมันแช่ครึ่งชั่วโมงครับนะแช่แล้วยกขึ้นเมล็ดพันธุ์เปลือกแข็งแช่ข้ามคืนถ้าเมล็ดพันธุ์ที่เปลือกอ่อนแช่ประมาณ10นาที15นาทีพอแล้วใช้แล้วไม่ต้องรอใครบอกครับรอต้นไม้ท่านบอกว่ามันจริงไหมที่ผมพูดความนิยมของพืชของกลุ่มของเกษตรกรตอนนี้เริ่มเยอะมากๆเพราะเขารู้แล้วว่าใช้แล้วลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตจริงๆไม่มีสารพิษตกค้างทำให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวดีขึ้นไม่ต้องกลัวลูกหลานแถวบ้านจะมีปัญหาสุขภาพจากการใช้เคมีลดการใช้เคมีลงครับทุกวันนี้เราสามารถกลับมาเป็นเกษตรที่ดีได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเคมีทุกชนิดใช้คู่นี้ลดอัตราการใช้เคมีลงนะครับท่านที่ทำพืชผักผลไม้ยังมีโอกาสที่จะส่งออกได้อีกเพราะถ้าท่านมีเคมีท่านก็ส่งออกไม่ได้แล้วฉีดพ่นไปแล้ววันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อยากเก็บขายเก็บได้เลยอยากเก็บไปไม่สุดเก็บได้เลยว่ามันมีเคมีมีสารพิษตกค้างไหมนะครับความชัดเจนของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับคู่หูประสบการณ์คู่นี้ครับ World Pan สูตรอิออนกับ World Pan ไคโตซานขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ